กี่เทอมแล้วกลับบ้านไหมเนี่ยกลับโทษแล้วครับวันที่1 มกรานะหนึ่งมกรานะช่วงนี้ก็หาเงินอยู่นี่ก่อนหาเงินก่อนนะช่วงเนี้ยวันนี้น้องก็ออกมาขายแจกผมวงเย็นตอนนี้เพิ่งจะ2 ทุ่มเองจริงๆวันนี้จะออกมาตั้งแต่5 โมงนั่นแหละมีออเดอร์จากมักกะสันก่อนมีออเดอร์มาก่อนพอเขาโทรมาสั่งแล้วเหรอเขาสั่งผมแล้วก็ให้ฟู้ดเดลิเวอรี่มารับวันที่24ผมก็ไปทำที่นั่นวันที่24นะที่หอประชุมใหญ่นะใช่ครับอ๋อเขามีงานเลี้ยงปีใหม่ของสถาบันเขาให้ผมไปทำที่นั่นด้วยอ๋อเขาคือเขาเหมาเราไปเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้อันนั้นเดี๋ยวทางเทคโนโลยีก็รอชิมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้เขารู้วันที่24 ธันวาคมนะฮะที่หอประชุมใหญ่งานกับงานกับพระจอมเกล้าและกระบังมีอยู่3งานเรามีวันที่20หรือ21นี่แหละให้กับคณะครุศาสตร์ก่อนครุศาสตร์นะวันที่ของสถาบัน25ของคณะวิศวะ3งาน25ของวิศวะนะ24ของสถาบันที่หอประชุมเจ้าฟ้ายาสุรวงศ์วัยวัฒน์นะชุดใหญ่โอเคซอยวัดศรีบุรีน้อยหรือว่าซอยวัดขอคูนะฮะคันนี้มาจากมอหัวเขียวนะหัวเขียวหัวตะเคียนเลยไปข้างหน้าก็จะเป็นซอยจินดานะสวนพระนครภาคคอนโทรลหรือเปล่าอยู่คอนโทรลนะภาคระบบควบคุมนะฮะของพระจอมเกล้าราชกระบังนะฮะถ้าเป็นภาษาของวิศวะราชกระบังหรือคนราชกระบังนักศึกษาราชกระบังเรียกว่าภาคคอนโทรลนะฮะคอนโทรลเอนจิเนียริ่งนะฮะปีสี่ถ้าคอนโทรลก็จะเป็นแม่ค้าตัวนี้กี่เทอมแล้วกลับบ้านไหมเนี่ย
กับโทษนะครับเมื่อวันที่1 มกรานะช่วงนี้ก็หาเงินอยู่นี่ก่อนหาเงินก่อนนะช่วงเนี้ยช่วงปิดเทอมพอดีต้องรีบบอกคุยเดี๋ยวเปิดเทอมไม่ค่อยได้มาเออเปิดเทอมเราจะเหนื่อยเนาะช่วงนี้เราได้มีเวลาพักด้วยนะปิดเทอมแล้วเป็นไงสอบก็มันมาโอเคดีครับโอเคดีนะสอบไม่ค่อยสอบน้อยตัวปีนี้ก็ปี4แล้วทำโปรเจกต์เยอะนี่เราเป็นแบบใส่อะไรบ้างครับตอนนี้เหลือสับยอแล้วก็แฮมแล้วเอาหมูยอหมูสับยอกับหมูสับผสมกันนะครับเอาผสมกันอย่างอื่นหมดแล้วเหรอเหลือแฮมด้วยเหลือแฮมด้วยเอาแฮมด้วยก็ได้ก็มีอยู่3อย่างนี่แหละปกติจะมีปูอัดกับไส้กรอกด้วยแต่ว่ามันหมดแล้วปูอัดกับไส้กรอกหมดแล้วแล้วก็มีชีสเป็นมอสซาเรลล่าเรอสักครู่ให้แจ้งก่อนอยู่หอชัยยพฤกษ์เนี่ยเหรอใช่ครับหอแล้วนี่เป็นหอที่เก่าแก่ดั้งเดิมของแรกกำบังเลยนะเด็กแรกกำบังจะอยู่นี่เยอะหายเสร็จผมก็เก็บขึ้นห้องเลยเก็บขึ้นห้องเลยนะไกลแล้วเมื่อก่อนนี่ไปอยู่ไหนอยู่แถวเจคีไกลที่พักเจคีสองนะมาอยู่นี่แล้วตัวนี้คนเยอะกว่านะตัวนี้คือมีหน้ารถมีด้วยมันมีหน้ารถคนมาต่อรถไปทำงานก็เดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะจับวันนี้น้องก็ออกมาขายแจก6 โมงเย็นตอนนี้เพิ่งจะ2 ทุ่มยังไงจริงๆวันนี้จะออกมาตั้งแต่5 โมงนั่นแหละมีออเดอร์จากมักกะสันก่อนมีออเดอร์มาก่อนหมอเขาโทรมาสั่งแล้วเหรอเขาสั่งผมแล้วก็ให้ฟู้ดเดลิเวอรี่มารับอ๋อเราก็เลยทำอยู่ที่นู่นก่อนใช่ไหมเราก็เลยทำแค่ข้างในก่อนแล้วค่อยออกมาเพราะว่าถ้าออกมาข้างนอกลูกค้าจะรอเออใช่คือเราทำให้มันเสร็จตัวนั้นก่อนจะได้ออกมาที่ก็ลูกค้าก็มายืนรอได้เลยแบบอย่างเงี้ยตอนนี้พลังผมมีอยู่ประมาณ1 คนครับ4-5 คิว6 คิวอยู่มุกดาหารเนี่ยอยู่อำเภออะไรอ่ะเดี๋ยวอยู่แถวไหนเดี๋ยวใกล้ๆกับ5แยกบ้านวัดชวน5แยกเวียดนามอ๋อตรง5แยกเวียดนามนั่นน่ะตรงแถววัดศรีพุทธไอ้ตรงแถววัดศรีวัดศรีมงคลเหนือนะแต่ว่าไม่อยู่แถวนั้นน่ะอยู่ซอยสนิทภูมิอ่ะเลยพบกับป้าพอดีเพราะว่าถ้าใต้โรงงานจะเป็นตลาดอินทรีย์เป็นท่าเรืออยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นมากเท่าไหร่ผมก็อยู่มุกดาหารอยู่มุกดาหารอยู่เป็น10 ปีเลยล่ะปีแล้วอยู่ที่แนบเรื่องแล้วอยู่นิคมคำสร้อยแต่ก็แวะเวียนไปมุกดาหารบ่อยอยู่เมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกาเมื่อตอนต้นเดือนธันวาเนี่ยก็ไปมุกดาหารมาเนี่ยแถวนู้นมันมีคนเวียดนามไทยอยู่เยอะนะใช่ครับบ้านอยู่แถวนั้นเหรอแล้วมีเชื้อเวียดไหมเนี่ยนี่นะน่าจะมีทางตามาทางตามาใช่ไหมน่าจะใช่แหละแล้วที่เป็นแม่ของตาน่าจะมีเพราะว่าชื่อเป็นได้พูดเป็นตาโอ้ว่าแถวนั้นคนเวียดนามไปใส่อยู่เยอะมากโดยเฉพาะมุกดาหารแถวนั้นเราต้อง5 แยกกันแหละแล้วก็แถวถนนกินนั่นบ่อยปากหม้อเวียดนามข้าวเปียกด้วยข้าวเปียกด้วยนะข้าวเปียกก็ถ้าเป็นเดี๋ยวคนภาคกลางเขาไม่รู้ข้าวเปียกก็เหมือนก๋วยเป็นก๋วยจั๊บอ่ะนะเป็นก๋วยจั๊บเวียดนามแบบก๋วยจั๊บยวนนะทางโน้นเขาเรียกว่าข้าวเปียกนะที่รับเป็นแบบไหนดีครับตอนนี้น่าจะได้แบบรับเยอะพอที่มีเหลือแต่หมูสับอย่างเดียวนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นแต่งตัวเป็นดีแล้วล่ะแต่งเป็นเอกลักษณ์ของเราดีเขาจะได้จำเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแบรนด์ของสินค้าเลยใช่เวลาพูดยางเวลาพูดงานไปมาเขาจะได้รู้ว่าเราขายคือเขาเห็นเขาก็รู้แล้วขายก็เนี่ยครับคิดเรื่องง่ายดีแล้ว
พราะพี่ผมยืนแหละตามวัฒนธรรมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆคือเรากินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรารู้มาแล้ววิธีการทำแต่ว่าเรามาทำจริงๆจังตอนนี้นะเอาอันนี้เพิ่งมีในเวียดนามใต้เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเองโอ้แถวดาลัดพวกนี้นะดาลัดพอยินไส้ง่อนเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ผมก็เคยไปกินอยู่ไปเห็นอยู่ท่านนี้แหละคือถ้าที่แถวบ้านผมอ่ะก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะใส่กาดำเข้าไปด้วยเรียกเป็นกระจาดกระจาดก็ที่กินในข้าวคิดปากหม้อเดี๋ยวที่แถวมุกดาหารนะแป้งตัวนั้นนะหาที่นี้ยากเหมือนกันอยู่ในกรุงเทพนี่ซึ่งเยอะเป็นเจ้าแรกในกรุงเทพหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าในลาดกระบังนี่ผมอยู่นี่มาหลาย10ปีแล้วเพิ่งจะเห็นเนี่ยแต่ในกรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นแต่ก็ยังไม่น่าจะมีคนทำอยู่น่าจะไม่ใช่ผมเป็นคนแรกก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราทำอยู่ลาดกระบังเนี่ยลาดกระบังเนี่ยผมเป็นคนแรกก็แล้วกันเอางั้นว่าเราขายนี่ก็หลังก็ให้เครดิตชาวเวียดนามด้วยแหละมีคนอันนี้ขนมอะไรครับเป็นจังเนื้อครับพิซซ่าเวียดนามพิซซ่าเวียดนามพรุ่งนี้ก็มาอยู่ครับพรุ่งนี้ก็มาอยู่ตอนเช้าไม่มาตอนเช้าไม่มาตอนก็หมดวันนี้ฝนไหมวันนี้หมดใกล้ๆจะหมดแล้วนะเนี่ยใช่ครับเหลือแต่หมูสามอย่างเดียวแล้วแล้วโอ้ดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมประกอบเลยไม่ขายทำไมเกจีแล้วอ่ะไม่เคยได้เข้าไปแล้วไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปขายเกจีมันแบบว่าอยู่ตรงนี้แต่เวลาขากลับมันก็ตีเข้าลิ้นนะกลัวรถชนถึงเลยถ้าเราจะไปถึงเนี่ยมันใกล้พอแล้วด้วยใช่ครับเปลี่ยนจักรยานใหม่แล้วก็ไม่ได้โมเตาไว้ตรงข้างหน้าเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนจะมีจักรยานสีเหลืองเล็กๆก็จะเอาเตาไว้กับจักรยานวันที่24นะที่หอประชุมใหญ่นะใช่ครับอ๋อเขามีงานเลี้ยงปีใหม่ของสถาบันเขาให้ผมไปทำที่นั่นด้วยอ๋อเขาคือเขาเหมาเราไปเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้อันนั้นเดี๋ยวทางเทคโนก็รอชิมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้เขารู้วันที่24ธันวาคมนะฮะที่หอประชุมใหญ่งานกับพระจอมเกล้าลาดกระบังมีอยู่3งานมีวันที่20หรือ21ที่เดียวให้กับคณะครุศาสตร์ก่อนครุศาสตร์นะวันที่ของสถาบัน25ของคณะวิศวะ3งาน25ของวิศวะนะ24ของสถาบันที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วิทยาวัฒน์นะหอประชุมใหญ่นะโอเคโชคดีได้เจอกันใหม่ครับวันนี้ครับก็อันนี้ก็35บาทนะฮะหอมกรอบอร่อยฮะกลับไปแล้วยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวขอกินก่อนนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ